สวัสดีครับผมศิวัตรกัญจนชุมนะครับจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แอปพลิเคชัน Drawing ABCD นะครับซึ่งผมได้เขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับโดยได้รับความแนะนำจากท่านอาจารย์ณรงค์พรเหล่าศรีสิงห์ก็ต้องขอขอบพระคุณครับผมกำลังมาปรับแก้นิดหน่อยเมื่อเข้าโปรแกรมแล้วนะครับคลิกที่แอปที่ชื่อ Drawing ABCD นะครับก็จะปรากฏจานสีให้เราคลิกที่จานสีนี้จะปรับได้คือเป็นสี RGB นะสีแม่สีของคอมพิวเตอร์ผสมสีได้นะครับพอผสมสีตามที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็คลิกที่รูปจานสีก็จะหายไปทีนี้มีผู้กันสามารถปรับขนาดได้จะมีอยู่5ขนาดนะครับผมปรับที่4นะครับเราก็เริ่มลงมือเขียนโดยใช้นิ้วมือธรรมดาเนี่ยครับไม่ต้องใช้ปากกาไม่ต้องอะไรเด็กก็จะเขียนได้นะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็ลบนะครับแล้วก็คลิกต่อไปก็ให้เด็กเขียน B นะครับจะคลิกต่อไปตัวต่อไปก็ได้แล้วก็คลิกที่ถังขยะก็จะลบแล้วก็เริ่มเขียนใหม่นะครับก็จะมีไปจนถึงZ นะครับก็ให้เด็กตอนนี้ก็จะฝึกให้เด็กน้อยของเราได้ฝึกเขียนภาษาอังกฤษนะครับใครที่สนใจแอปนี้นะครับขอได้ฟรีนะครับติดต่อได้ขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่แอปพลิเคชันหน้านะครับสวัสดีครับ